โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราก็อยู่อีกครั้งกับเกม Minecraft นะครับเซิร์ฟเวอร์ MCSG นั่นเองไม่ได้อัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะวันนี้จะมาสร้างดันเจี้ยนวาเลนไทน์นะครับจะมาสร้างดันเจี้ยนวาเลนไทน์กันครับแต่ก็สร้างไปนิดหน่อยแล้วเนี่ยปูพื้นเรียบร้อยแล้วกำลังจะสร้างหัวใจนะครับเพิ่งนึกได้ตะกี้นี้เลยว่าอัดคลิปดีกว่าจะได้มีอะไรลงบ้างเดี๋ยวโดนหาว่าอู้โอเคนะครับไม่ได้อู้นะช่วงนี้เขียนเฟซก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเซิร์ฟโอเคครับก็อาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดหน่อยแล้วก็อาจจะนานหน่อยนะไม่ได้เร่งเป็นคลิปสปีดเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะเนื่องจากลง Windows 10ครับแล้วก็มอดบางตัวใช้ไม่ได้อ่ะผมก็เลยเซ็งๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปสร้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาสร้างให้ดูกันนี่ครับเป็นดันเจี้ยนวาเลนไทน์เนาะพื้นที่ก็ประมาณนี้เราก็กำลังสร้างหัวใจอยู่หัวใจนี้ก็เดี๋ยวขอสร้างด้านนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันโอเคได้ละข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก๊อปข้างนี้มาด้วยก็ต้องคุมใหม่อีกรอบหนึ่งคุมฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้คือการคุมทั้งหมดนะครับของฝั่งนี้ต้องก๊อปทีหนึ่งก่อนแล้วก็คำสั่งนี้เพื่อให้มันทิศตรงกันข้ามแล้วก็วางไปโอเคเห็นไหมได้หัวใจละหัวใจดวงโตๆนะครับอยู่ตรงกลางของแมปดันเจี้ยนเลยเป็นแบบวาเลนไทน์นะครับก็ที่จริงก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วโอเคต่อมาก็ทำอะไรต่อดีคิดไม่ออกดันเจี้ยนวาเลนไทน์นี้ต้องทำไงบ้างใช้บล็อกไหนดีใช้บล็อกนี้แล้วกันสีน้ำตาลกะจะทำเป็นห่วงโซ่มันจะดูเหมือนหัวใจไหมเนี่ยถ้าทำเป็นโซ่ลองก่อนปึ๊บโซ่ต้องใหญ่ๆประมาณนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็เอาหัวใจปิดไว้แบบนี้ดูยังดูเป็นหัวใจอยู่นะโอเคยังเป็นหัวใจอยู่โซ่นะครับแล้วก็แบบนี้เสียงคีย์บอร์ดเข้าเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้วิธีทำให้เสียงคีย์บอร์ดหายก็มันก็มีคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะที่มันจะไม่มีเสียงอะแต่หาซื้อไม่ได้2 3 4 5 6 7 8โอเคโอเคครับในเซิร์ฟตอนนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะนะช่วงนี้เขียนแต่เฟส MMO ก็เลยนั่นน่ะก็เลยไม่ค่อยได้โผล่นะเพราะมันเขียนนอกเซิร์ฟไงไม่ได้เขียนในเซิร์ฟแล้วก็ต้องเอาเข้ามาเขียนในเซิร์ฟแหละแต่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเซิร์ฟนะครับโอเคอีกสักชั้นนึงอ่ะไหนๆก็ไหนๆละไหนๆมันก็สะดวกสบายสำหรับเราโอเคครับได้แล้วนี่ครับเป็นโซ่ตวงตรึงหัวใจของเราไว้น่ารักกำแพงก็ 159.15 โอเคได้แล้วสีดำดำสนิทดำเมี่ยมเลยดำทำมินดำเมี่ยมนี่คืออะไรปึ๊บแล้วก็ใหม่ข้างหนึ่งเพื่อให้สแต็กได้หันขึ้นข้างบนนะครับสแต็กสัก20ก่อนอ้าวแป๊บหนึ่งหัวใจหายสแต็กลบ A เพื่อให้ลบบล็อกอากาศออกโอเคครับได้ละอ่า40รอบนี้40ดูจะได้ไหมโอเคครับ40ได้นะครับแต่มันเตี้ยไปนิดนึงแต่ผมว่าตรงนี้มันสวยเห็นนะมันจะสวยนะเพราะงั้นก็แล้วเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าด้านล่างตรงไหนลืมไม่เป็นไรตรงนี้แล้วกันโอเคครับเอาเป็น44 45แล้วกันเปลี่ยนจากบล็อกนี้ให้กลายเป็นบล็อกขนแกะ 35.6 แหลกนะครับแหลกแน่นอนอื้อหือเนื่องจากไม่ใช่บล็อกกระจกนะครับมันก็เลยจะแหลกเล็กน้อยแต่ก็ผมไม่ได้บอกในเซิร์ฟผมถามว่าเซิร์ฟค้างแหน่ๆเลยค้างไปแล้วนี่ไงจุดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีใครรู้ครับแป๊บนึงนะค้างไปแล้วค้างมีคนบอกว่าลื่นด้วยหายแล้ว
เราไม่พิมพ์บอกแล้วกันเนาะไม่มีใครรู้โอเคครับเราก็จะได้อะไรประมาณนี้นี่ครับเราก็ได้ละห้องไม่มีใครรู้เมื่อกี้ไม่มีใครรู้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้กลายเป็นสีเข้มตรงนี้นะครับเราจะปูพื้นอีกชั้นหนึ่งเป็นบล็อกขนแกะเนี่ยแหละขนาดสัก30ปึ๊บ30แล้วก็ไม่พอเอาสัก40ใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ดีแล้วถ้า30มันจะมีแอ่งอยู่รอบๆก่อนปูชั้น30อันนี้นะครับผมว่าเปลี่ยนชั้นล่างสุดก่อนเปลี่ยนชั้นล่างสุดให้กลายเป็นลาวา เป็นลาวาก่อนจะแหลกไหมเนี่ยกลัวแหลกจังปึ๊บค่อยๆปูก่อนนะครับกลัวแหลกชึบ30แล้วก็40เอ้ย3535 40กว้างไว้โอเคต่อมานะครับในชั้นนี้แหละเราจะทำให้กลายเป็นขนแกะเพื่อลบลาวาออกให้แหลกน้อยลงแล้วเราก็มาปูชั้นนี้อีกสัก25โอเคครับเราก็จะได้ละลาวารอบๆนะมันก็เริ่มจะดูเป็นดันเจี้ยนขึ้นมาละแต่เห็นว่าครับด้านบนน่ะมันจะไม่สวยนะเนื่องจากมันเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวเราค่อยแต่งแต่ตอนนี้ตรงกลางยังมืดอยู่ขอแต่งตรงกลางก่อนปึ๊บตรงกลางนะครับทำแบบเมื่อกี้เลยแต่เอารัศมีน้อยลงให้เหลือแค่12พอแล้วก็อันนี้ก็10ไม่เอาลาวาน้อยเกินเอาสัก9อ่ะนี่ครับประมาณนี้ต่อมานะครับเราจะเปลี่ยนบล็อกขนแกะทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะใช้คำสั่งโดนโดยการพิมพ์คำสั่ง tmark ลงไป head สร้างวงกลมที่ข้างในกลวงขึ้นมาให้กลายเป็นบล็อกลาวาเมื่อกี้ tmark ไง tmark 35.6 ให้โดนเฉพาะบล็อกขนแกะสีชมพูเท่านั้น คำสั่งอะไรนะลืมอันนี้แหละแล้วก็10แล้วก็รัศมี20วิพาดวิทษทีพาดต้องเติมตัว head ไว้ด้านหน้านี่ครับเราก็จะได้เป็นเส้นๆแบบนี้ละอันนี้กว้างไปหน่อย16แล้วกัน16แล้วก็สัก10นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มายืนสักตรงนี้แล้วก็บินต่ำๆรอบนี้บินสักประมาณนี้แล้วก็10เหมือนเดิมโอเคนี่ครับมันก็จะได้ลวดลายแล้วเห็นนะแล้วเราก็เหมือนเดิมครับไม่ทำทุกด้านหรอกเราก็ก๊อปเอาระดับนี้แล้วต้องก๊อปเอาอย่างเดียวมาสุดด้านนี้ด้วยพอสองแล้วตรงกลางก็ตรงนี้COPY Rotate 90วางไปโอเคครับเราก็จะได้พื้นลาวาแล้วนี่ครับเหมือนกับสนาม PVP เนาะแต่มันคือดันเจี้ยนนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นเหลี่ยมๆด้วยเท่ดีเหมือนกันมันอันนี้คือไม่ได้จงใจนะคือแรนดอมได้มาแบบนี้เลยมันก็ถ้าเปลี่ยนรัศมีมันก็จะได้ลายต่างไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือเทคนิคสร้างลายพื้นนะครับสำหรับใครที่อยากสร้างลายแบบอุ้ยสนามวงกลมอ่ะแต่ไม่รู้จะแต่งลายยังไงดีก็แต่งแบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คิดเองย้ำว่าคิดเองไม่รู้ว่ามีใครคิดได้หรือยังผมว่าส่วนใหญ่คงจะไปนั่งแบบอุ้ยเอาลายไหนดีค่อยๆวางทีละบล็อกมากกว่าเนาะสองลองก่อนนะครับว่ามันสวยไหมน่าจะดูได้
โอเคครับดูได้อยู่งั้นเอาไฟนี้แหละไม่กรอบนะค่อยๆวางเอาก็ได้นิดเดียวเองโอเคก็ต้องวางด้านหลังด้วยซุบๆกี่นาทีแล้วเนี่ยขอเช็คก่อน20นาทีแล้ว25จะ25แล้วเอาเสร็จในครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะนานขี้เกียจอัพโหลดโอเคครับเราได้หัวใจละสวยอยู่สวยอยู่นี่ครับดันเจียนต่อมานะครับตกแต่งรอบๆเนื่องจากตรงนี้คงไม่ต้องตกแต่งแล้วเนาะแล้วเป็นไฟซะเกือบหมดเลยหวังว่ามอนเตอร์จะทนทายาทกับไฟนะฮึบฮึบฮึบปรากฏของดรอปนี้ดรอปลงไฟหมดโอ้เราไม่เกี่ยวไม่ใช่ผู้เล่น อยากไปตีตรงลาวาทำไมใครคิดว่าดันเจียนวาเลนไทน์นี้คีก็คิดผิดแล้วในของยากกว่าไอ้มัดอีกดันเอ็กมัดโอเคครับเรามาตกแต่งด้านบนกันดีกว่าด้านบนนี้ตกแต่งไงดีไม่รู้เอางั้นช่างมันก่อนใส่หัวใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่ใส่หัวใจแต่งตรงนี้ก่อนเอาแต่งเป็นอะไรดีอ่ะให้แต่งเป็นลายแบบเมื่อกี้เหมือนแล้วกันเนาะเอาลายแบบเมื่อกี้ก่อน Gmark 159.15 ไม่ใช่15เออ15นั่นแหละแล้วก็คำสั่งเดิมครับใส่ตัว head ด้านหน้าลงไปไม่เอาลาวาแล้วลาวาไม่ได้เป็น89แทนรัศมีสัก20นี่เราก็จะได้ไฟแล้วแล้วเราก็บินขึ้นมาสูงนิดนึงลดจาก20ก็ให้กลายเป็น18นี่เราก็จะได้ลายแปลกๆมาแล้วเราก็ยืนตรงนี้เอาสัก6ฮึบเดี๋ยวยืนตรงนี้มันตรงไหนเนี่ย1 2 3 4 5 6ไม่ใช่เอาใหม่อันดูกัน1 2 3 4 5โอเคตรงนี้แล้วเราก็คำสั่งโอเคไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละแล้วก็ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นี่เราก็จะได้ลายเหมือนกันกับอีกฝากหนึ่งแล้วก็มาตรงกลางเหมือนเดิมปึ๊บ12 4ไม่ได้ไม่โดนเลยห้าก็ไม่โดนเข้าไปใกล้ๆอ่ะโอเคครับเราก็ได้ลายแล้วอยากใส่หัวใจเนาะใส่ไงดีอ่ะไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวมันจะดูฟุ้งฟิ้งเกินหัวใจตรงกลางกันเดี๋ยวก็พอต่อมานะครับเราก็กรอบกำแพงปึ๊บโอเคครับได้2ฝั่งแล้วเหลืออีกเหลือฝั่งนี้มันคนละขนาดกันลืมโทษทีฝั่งนี้ก็ต้องแต่งนะครับแต่ขอไม่แต่งเป็นลายแบบนี้แล้วกันนี่ครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกไม่ดีตรงนี้แล้วก็ซักตรงไหนดีซักตรงนี้อึ๊บสแต็กลบ A สัก30 50 60แล้วก็65โอเคเราก็จะได้เส้นเป็นลายละต่อมาก็แต่งก่อนเดี๋ยวค่อยก๊อปนี่ครับมันจะเหมือนกับเป็นเส้นเห็นนะว้าสวยงามต่อมานะครับใส่หัวใจดีไหมหัวใจเป็นทางเลยโอเคใส่หัวใจแล้วกันมายืนตรงกลางก่อนนะครับเพื่อหาตรงกลางของไอ้นี่ฮึบตรงนี้พอดีไหมโอเคครับพอดีแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือว่าจะติดปีกให้หัวใจดี
ปิกให้หัวใจไว้ด้านล่างแล้วกันมันไม่พอดีเนาะอยากให้มันพอดีกับเส้นนี้ด้วยโอเคงั้นเอาเส้นนี้ด้วยเพิ่มขนาดหัวใจนะครับเพื่อให้มันพอดีกับไอ้ตรงนี้ของเราแบบนี้สวยไหมอ่ะหรือว่าต้องเพิ่มตรงนี้โอเคแบบนี้แล้วกันหัวใจใหญ่ดีได้แล้วครับหัวใจตรงกลางแล้วก็ให้มันนูนออกมาหน่อยให้มันดูมีมิติเราเล่น Minecraft มันก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราสร้างมิติให้มันหน่อยจะได้สวยๆโอเคครับได้หัวใจละแล้วก็ก๊อปเราเลือกดูนะครับตรงนี้ให้เว้นสามให้เว้น2บล็อกจิ้มไปที่ไฟแล้วนะตรงนี้ก็เหมือนกันเว้น2บล็อก1 2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอร์ต2 subtract ลบ a สัก3อ่ะพอดีตรงนั้นก็3นี่แหละไม่ตัดนะครับครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงขี้เกียจตัดต่อมานะครับใส่หัวใจที่มีปีกลงไปตรงนี้หัวใจมีปีกเพราะงั้นต้องดวงใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ไม่เอาล่างๆเอาสักตรงนี้แล้วก็วาดหัวใจไปก่อนทำดันเจียนนี้ผมนี่ชำนาญหัวใจขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับเอาหัวใจประมาณนี้แล้วแต่มันสูงไม่หน่อยเพราะงั้นเราจะเลื่อนลงพอดหนึ่งพอดสองเซตศูนย์เอ๊ะลืมก๊อปแป๊บหนึ่งก๊อปปี้เซตศูนย์ดินลงมาช่องหนึ่งแล้วก็วางมันลงมาอย่างเนี้ยลงมาอีกดิอันดูยินต่ำลงมาอีกทีไอ้อยากลืมแป๊บหนึ่งโอเคแบบนี้แล้วกันจะได้ใส่ปิดด้านหลังได้แล้วก็ปิดไปนะครับปิดสีแดงนี่แหละง่ายเดี๋ยวนี้สร้างดันเจี้ยนไม่ถึงชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงกว่าเมื่อก่อนนี้สร้างเป็นวันอะเมื่อก่อนนี้สร้างไม่ค่อยเป็นก็เลยใช้เวลาหน่อยเมื่อก่อนก็สมัยที่ยังเป็น 1.6 อยู่เนาะเมื่อก่อนสมัยนั้นโอ้โหก่อนจะสร้างได้แต่ละอย่างไม่มี OP ด้วยช่วงนั้นเดี๋ยวนี้สร้างไม่ยากนะครับแต่ก็ยังฝีมืออ่อนหัดอยู่ดีออกมาไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ต่อมานะครับใส่ปีกลงไปใส่ปีกให้มันก็ใส่สีขาวปีกสีขาวแล้วปีกอะไรจะสีอื่นโหแล้วก็เลือกบล็อกหน่อยเพื่อสร้างมิติให้มันอันนี้เราใช้เวอร์เอดิตไม่ได้ละเราก็ต้องมานั่งคิดเอาว่าหดปีกมันจะเป็นแบบไหนอยากได้ปีกแบบเท่ๆเหมือนนางฟ้าเนาะแบบหงายขึ้นสักตรงนี้ปึ๊บค่อยๆวางปึ๊บตรงนี้ยังไม่ดีต้องแบบนี้แล้วก็ตรงนี้สูงไปเลยชุบแล้วก็ให้มันต่ำตรงนี้เลยชุบแล้วก็ไม่เอานี้เอาบล็อกนี้แล้วกันแบบนี้ดูดีไหมดูเจี้ยๆยังไงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับปิดลองปิดดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่ามันดูโอเคหรือเปล่าปิดไปก่อนโอเคนี่ครับเห็นนะปีกมันยังอ่อนหัดอยู่เนื่องจากไม่เคยสร้างปีกเพราะงั้นค่อยๆแต่งต้องค่อยๆเนาะงานพวกนี้
อยากไปดูแบบจังแต่ขี้เกียจเปิด Google ประมาณนี้แล้วก็ปลายมันต้องแหลมๆเนาะเพราะงั้นก็ใส่เป็นบล็อกบันไดมันจะได้กลายเป็น1บล็อกแบบนี้แล้วดูเจ๊ยๆไม่เป็นไรอย่าไปถือไปคิดมากอย่าไปคิดมากไม่คิดมากก็แย่แล้วพอร์ต1ลงไปแล้วก็2ตรงนี้พอร์ต2ไม่เอาตรงนี้แล้วกันเผื่อไว้ Copy set 0โอเคครับเลื่อนปีกลงมาหน่อยทำไมปีกมันดูกากจังแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วขี้เกียจแล้วเอาแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวขอตกแต่งครั้งสุดท้ายให้มันดูโอเคที่สุดถ้าเราทำมันแหว่งๆมันจะสวยก็สวยอยู่โอเคแล้วถ้าเกิดเราทำให้มันมีช่องปีกมีช่องปีกมีรูปีกหักปีกหักโอเคนี่มีรูอ่ะดูมีมิติขึ้นนิดนึงนิดนึงนะไม่เยอะเลยไม่มากเรียกได้ว่าเกือบขี้เหร่โอเคครับเราก็ได้ปีกที่ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วก็มาช็อต1ตรงนี้สร้างครั้งแรกนะตรงๆเลยปีกเนี่ยแล้วก็2ตรงนี้มายืนตรงกลางนะครับคำสั่งเดิม copy ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ครับเราก็จะได้หัวใจที่มีปีกปีกโง่ๆปีกกากๆแล้วเหมือนปีกตกอ่ะปีกหักไม่เป็นไรสวยอยู่สำหรับ OK City ถือว่าสวยขอแค่ตั้งใจทำสุดท้ายนะครับเหลือแค่ขั้นตรงนี้ละเราก็โหด้านบนอีกขี้เกียจจังทำไงดีเหลือด้านบนนะครับไม่รู้จะแต่งอะไรละมันก็รู้แหละแต่ขี้เกียจแล้วอะทำเป็นนี่ดีกว่าอยากทำดู อยากลองเฉยๆนะอันนี้ปึ๊บไม่แล้วก็อันนี้ก็ปิดอันนี้ก่อนลองดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงวิเท่ก็แย่แล้วดูไม่ออกดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรอ๋อเท่ใช้ได้เนาะแต่เปลี่ยนขานิดนึงก่อนเอาให้มันเท่ากันแล้วกันและดูดีนะครับดูดีก็แย่แล้วไม่เป็นไรด้านหลังติดเป็นไฟอยากติดเป็นลาวาแต่ลาวาไม่เป็นไรเอาไฟแล้วกันขี้เกียจนี่ได้แล้วเท่อยู่ก็กรอบเอาจริงนะเนี่ยเอาจริงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาเล็มผิดปึ๊บตรงนี้แล้วก็ไปด้านนอกตรงนี้นะครับจิ้มไปก็ปิดแล้วก็สแต็ก2
โอเคครับเราก็จะได้แล้วเป็นตัวประหลาดที่เป็นตัวโง่ๆตกแต่งฉากนะครับสวยอยู่เรียกว่าสวยใช้ได้ระดับนี้ต้องชมตัวเองไว้ก่อนตรงนี้นะครับพอร์ตหนึ่งลงไปค่อยๆกรอบแล้วก็ทางนี้ตรงนี้บินลงมาด้านล่าง copy rotate 180ลบ A โอเคครับมันมาแล้วโอ้โหเท่สไม่มีด้านบนครับเหลือสุดท้ายแล้วเหลือจุดด้านบนว่าจะแต่งอะไรดีที่จริงผมอยากจะใส่พวกตัวการ์ตูนไว้ด้านบนเนาะตัวน่ารักน่ารักอ่ะแต่เดี๋ยวไว้ผมค่อยใส่แล้วกันเนอะเดี๋ยวพอวันจริงเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะมีตัวอะไรเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบายจ้า